วัสดีค่ะดิฉันนางอาชิราปัญญาฟูเป็นประธานกลุ่มกล้วยหอมทองยัดเยียดตั้งอยู่ที่เลขที่64หมู่2ตำบลรออำเภอจุนจังหวัดพะเยามีสมาชิกทั้งหมด23คนการรวมกลุ่มครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการว่างงานของแม่บ้านหลังจากนั้นก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่สมดุลหรือว่าสร้างรายได้ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนว่างั้นเถอะคือนำไปให้สัตว์เลี้ยงแต่ตอนนี้เราก็นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าก็มีวางในตอนแรกในชุมชนก่อนแล้วก็ขยายไประดับจังหวัดตอนนี้ค่ะขยายไปทั่วประเทศก็ประวัติความเป็นมาของกลุ่มกล้วยหอมทองยัดเยียดนะคะตอนแรกก็มันเป็นวัตถุดิบที่มีในพื้นที่แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็นอกจากว่าเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินหลังจากนั้นก็รวมกลุ่มกันทำกล้วยฉาบขึ้นมาก็เอาไปขายในพื้นที่ในตำบลในหมู่บ้านก็ได้ขายก็เริ่มทำมากขึ้นก็กระจายไปต่างจังหวัดต่างอำเภอก็รู้สึกว่ารายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นสินค้าที่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านอำเภอจังหวัดเป็นที่น่าพอใจตอนนี้สมาชิกก็มีทั้งสมาชิกผู้ปลูกกล้วยแล้วก็กำลังการผลิตขยายออกเป็น3จุดยอดขายก็แบ่งกันก็ได้หลักพันขึ้นความเป็นมาของคำว่ากล้วยยัดเยียดก็คือว่าทำขึ้นมาแล้วแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ขายก็เอาไปให้เพื่อนฝูงที่รู้จักหรือว่าหน่วยงานช่วยซื้อนี้ไปบ่อยเข้าคนซื้อก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นกล้วยฉาบเป็นกล้วยยัดเยียดตั้งแต่นั้นมาก็นำมาตั้งชื่อค่ะขั้นตอนการผลิตก็จะมีขั้นแรกก็มีการปอกเปลือกนำกล้วยที่ปอกเปลือกได้ก็มาสไลด์ลงกระทะที่เมื่อกี้นะคะนำสไลด์ลงกระทะแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเอามาผึ่งให้เย็นก็เก็บไว้1คืนแล้วก็นำมาเชื่อมในน้ำเชื่อมแล้วเข้าตู้อบแล้วก็นำมาบรรจุภัณฑ์ด้านการตลาดแรกเดิมทีก็ขายในชุมชนแล้วก็ในเขตจังหวัดทีนี้ด้วยความอร่อยแล้วก็ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทำให้คนรู้จักแพร่หลายก็นำไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดออกบูธตามงานที่หน่วยราชการเขาจัดให้แล้วตอนนี้ก็ขยายไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นของฝากต่างประเทศปัญหาอุปสรรคในการรวมกลุ่มก็มีบ้างอะค่ะ1ความไม่เข้าใจของสมาชิกก็มีบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาหลักก็คือวัตถุดิบจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายต่อผู้บริโภคก็ทางกลุ่มของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะอย่างภาคเอกชนก็เช่นมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยของอำเภอจุนตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอปงแล้วค่ะแล้วก็หน่วยงานราชการก็มีทุกหน่วยงานนะคะทั้งพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดกศน.เทศบาลแล้วก็ผู้นำในระดับท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนช่วยเป็นหน่วยประชาพันธ์ให้ก็ขอบคุณผู้อุปการคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วยซื้อสินค้าไปประชาสัมพันธ์หรือว่าไปเป็นของฝากทั่วไปทางกลุ่มก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยก็ขอสวัสดีค่ะ